ครับแล้วนี่ก็คือผักเซียนผีนะครับตากแห้งนะครับแห้งจนแห้งสนิทแล้วนะครับผมครับผมก็ทำเองนะครับแล้วก็ไปตัดมาเองเก็บเองไม่ได้รับซื้อมาจากใครนะครับนี่ครับอันนี้คือผักเซียนผีที่ตอนนี้ตากเสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บบรรจุนะครับเก็บบรรจุใส่ถุงแพ็คปลากี่ขีดก็ว่าไปนะครับตามที่มีออเดอร์สั่งเข้ามานะครับก็อันนี้เป็นผักเซียนผีนะครับเอาไว้ทำยาก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับเก็บเองนะครับครับผมก็มีการคัดสิ่งเจือปนไรต่อไรออกก่อนที่เราจะตัดแล้วก็ไปล้างน้ำก่อนนะครับนี่ครับมันคือผักเซียนผีตากแห้งที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีก็สวัสดีครับ